ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์คุณภาพที่น่าจับตามองสำหรับซีรีส์เรื่อง The Chorus Club เสียงบาดตายซึ่งถือเลิกดีบวงสรวงไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ในเทศกาลดีวารีบูชาพระแม่ลักษมีณวัดไผ่เงินโชคตนารามนำโดยผู้กำกับฮาพาราดาทีมนักแสดงนำพร้อมด้วยทีมงานรวมพิธีเพื่อขอพรเอาเลิกเอาชัยสามารถติดตามชมตอนแรกในวันพุธที่6พฤศจิกายนนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง GMM 25จุดเริ่มต้นนะครับมาจากหนังของผมนะครับที่เป็นทีสิทธิ์ตอนอยู่มหาลัยครับแล้วก็ที่มาทำเรื่องเนี้ยเพราะว่าชอบการทำหนังตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเรียนจบมาก็ได้มีโอกาสมานำเสนอให้ทาง GMM แล้วทาง GMM ก็สนใจครับก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ขอบคุณทาง GMM นะครับที่ให้มอบโอกาสนี้ให้ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมในโรงเรียนซึ่งตัวหลักอ่ะเป็นพระเอกได้ตายไปแต่ละ EP ก็เราก็จะมาสืบกันว่าใครจะเป็นคนฆ่าตัวหลักเนื้อเรื่องก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกมีปมใช่มีปมช่วยกันแก้ไขว่ามีปมมาช่วยกันแก้ไขว่าใครจะเป็นคนฆ่าชื่อเดียนะคะแล้วบทเป็นจีด้าค่ะตัวจีด้านี่ก็จะมีความห้าวๆหน่อยเป็นคนสู้คนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนสนิทชื่อเบลก็จะแบบว่าเป็นคนปกป้องเพื่อนอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะชื่อปอนะคะแล้วบทเป็นเบลค่ะเบลก็จะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ในชมรมค่ะก็จะสนิทกับจีด้าที่สุดในเรื่องใช่ครับแล้วบทเป็นอะไรด้วยคะในเรื่องแล้วบทเป็นหนูกูลครับหนูกูลจะเป็นคนที่โดนพ่อกดดันตั้งแต่เด็กว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีก็จะเป็นคนเงียบๆครับในเรื่องแล้วก็โดนดูถูกสารพัดจากตัวหลักสวัสดีครับชื่อการครับรับบทเป็นการครับในเรื่องก็การเนี่ยจะเป็นนักสืบที่ช่วยนางเอกทั้งเรื่องเลยแล้วก็หลงรักนางเอกคอยช่วยเหลือนางเอกสวัสดีค่ะชื่อเพิร์ลนะคะรับบทเป็นเฟิร์นค่ะเฟิร์นก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็จะมีเป้าหมายค่ะก็จะสนิทกับมาร์คตั้งแต่เด็กเลยก็สวัสดีพี่ๆทุกคนครับชื่ออากันนะครับผมรับบทในเรื่องเป็นมาร์คครับก็คือค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเลยเพราะว่ามาร์คจะเป็นคนค่อนข้างหัวร้อนแล้วก็ค่อนข้างเจ้าอารมณ์นิดนึงแต่ว่าก็มีความขี้เล่นกวนๆด้วยครับก็จะมีความในเรื่องเนี่ยก็จะถูกจับจ้องนะครับว่าเป็นมีส่วนร่วมหรือว่ามีเป็นสาเหตุของการตายของตัวฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามทุกตัวละครนะครับเชื่อว่าเนื้อเรื่องสนุกมากครับเห็นว่าแคสแสดงใหม่หมดใช่ครับแคสใหม่หมดเลยครับด้วยความที่ผมเป็นผู้กำกับหน้าใหม่แล้วก็อยากทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สดใหม่ที่สุดก็เลยทำการแคสเองหมดเลยเลือกนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงตามที่ผมต้องการจากทีสิแล้วก็มาขยายสู่ซีรีส์ครับเสียงคอรัสการสืบสวนการตามหาผู้ร้ายครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครบจบทุกรสแน่นอนครับผมคิดว่ามันท้าทายตัวเองอะครับด้วยความที่ผมเป็นผู้กำกับหน้าใหม่เพิ่งเรียนจบมาผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพอตอนแรกผมก็กลัวนะครับว่ามันจะออกมาดีไหมคนจะชอบไหมหรือคนจะด่าเยอะไหมแต่ว่าผมมาคิดแล้วว่าถ้าผมไม่ทำอ่ะมันก็จะไม่มีวันขยับเข้าไปข้างหน้าได้ผมเลยตัดสินใจว่าผมไม่สนใจอะไรนั้นผมจะทำเพราะว่าผมชอบการทำหนังครับแล้วก็อนาคตเปิดกล้องแล้วใช่ไหมครับเปิดกล้องแล้วครับแล้วกล้องแล้วครับเป็นไงบ้างถ่ายทำไปเป็นมีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมทุกวันหรือว่าทุกวันที่ออกกองนักแสดงขับแล้วยังไงบ้างเอาดีเจ้าได้อุปสรรคเหรอครับผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่แล้วทุกๆกองมันก็มีอุปสรรคแต่ว่าถ้าหนักสุดก็ต้องเป็นเรื่องสุขภาพต่างๆเลยเนี่ยครับที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ต้องเลื่อนคิวนู่นนี่นั่นทำให้ถ่ายจบล่าช้าอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เอฟเฟกต์อาจจะไม่ได้มีเยอะมากจะเป็นการฆ่าที่แบบไม่ได้โชว์เนื้อหาที่มันรุนแรงจนมากเกินไปทำให้แบบเด็กทุกคนทุกวัยสามารถดูได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างเริ่มแต่ทำไปถึงแล้วเป็นยังไงก็สำหรับผมนะฮะก็ท้าทายมากครับกับเรื่องนี้ก็คือเหมือนได้ย้อนวัยไปเป็นเด็กมัธยมใช่ครับผม
ก็คือค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวการเนี่ยพระเอกเนี่ยจะเป็นนักสืบคือเราก็จะต้องมีความรอบรู้มีความรู้ต่างๆแล้วก็ไขปมแต่ละอย่างของเรื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความท้าทายในความที่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยมันต้องคุยกันยังไงหรือว่าต้องเฮ้ยสู้ก็เหมือนแบบสู้ไปด้วยกันตลอดให้กำลังใจกันกำลังใจตลอดแนะนำกันด้วยบางทีผมก็ขอคำแนะนำจากคนอื่นว่าอันนี้ทำแบบนี้มันดีไหมพี่เล่นแบบนี้พี่ชอบไหมพี่ทำได้ไหมก็มีการแลกเปลี่ยนกันตลอดครับใช่ตื่นเต้นครับในส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือตอนนี้ครับกล้องเยอะไปหมดเลยครับเก่งมากเลยครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง The Chorus Club เสียงบาดตายด้วยนะครับออนแอร์วันแรกวันที่6พฤศจิกายน2567ครับก็ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มครับก็ติดตามด้วยนะครับทางช่องทางไหนช่องทาง GMM25 ครับ